สวัสดีครับ BCL ซีซั่นที่78ฟูสโมสรปัจจุบันนะครับก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ16ทีมเนี่ยมีแมนยูถึง12ทีมครับลิเวอร์พูล2ทีมบาเยิร์น1ทีมและเชลซี1ทีมนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูคู่นี้ดีกว่าครับเชลซีปะทะแมนยูครับคู่นี้เพิ่งเจอกันในพรีเมียร์ลีกในชีวิตจริงเสมอกันไปอย่างสุดมัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วใน BCL วันนี้จะเป็นยังไงครับเชลซีเล่นโดยคุณมังครับแมนยูจะเล่นโดยคุณอาร์มครับสวัสดีครับผมมัง JR จากคลับซามูไรนะครับวันนี้มาเล่นเชลซีเจอแมนยูนะครับถึงแมนยูจะยังไม่มีรังนกนะไอ้รังนิกนะครับแต่วันนี้เจอมังหยิกๆก่อนนะครับสวัสดีครับผมอาร์มมาจากคลับอีเกิลอีสปอร์ตครับฝากเยอะนะครับรังนิกยังไม่มาเจอมังหยิกก่อนเชลซีของคุณมังครับใช้5-2-1-2นะครับประตูเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซนเตอร์3คนนะครับตรงกลางเตโก้ซินวาครับทางซ้ายอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับทางขวาอันเดสคิดเตนเซ่นนะครับแบ็กซ้ายเบนชิเวลแบ็กขวาเซซ่าแอสฟิเกต้านะครับเอ็นโกโลกองเต้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตัวกลางก็เป็นลูเบนล็อบสตัดชิกนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเมสันมาคู่หน้าติโมไวเนอร์ครับยืนคู่กับคายฮาเวิร์ดครับทางด้านฟูลแมนยูของคุณอาร์มครับใช้4-3-1-2นะครับเป็นฟิเจอร์เพลเยอร์ยกทีมเลยนะครับประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์ครับคู่เซนเตอร์ลาเฟวาลานกับแฮร์รี่แมกไกวร์นะครับแบ็กซ้ายเอลิกเตเลสครับแบ็กขวาอาร์ดอนวันบิซาก้าพอบ็อกบาตั้งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็ขยับบูโน่ฟานเดสครับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางให้ดอนนี่ฟานเดเบกนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับตัวกลางอีกคนนึงก็เป็นสกอตแม็กทูมิเน่ครับคู่หน้าวันนี้จะเป็นมาร์คัสแรดฟอร์ดยืนคู่กับอองตินี่มาเซียนะครับเอาละครับ BCL ซีซั่นที่78ฟูลสโมสรปัจจุบันนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเกมเริ่มนะครับทางฝั่งเชลซีของคุณมังนะครับจะเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีฟ้าครับโมเดลทีมเยาว์ของเชลซีนะครับส่วนแมนยูของคุณอาร์มครับบุกจากขวาไปซ้ายครับมากับชุดเสื้อสีแดงนะครับจังหวะได้เปรียบครับเชลซีบุกต่อครับแวนเนอร์ให้ตรงนิ้วไม่ถึงฮาเวดครับก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นอิลิกไบยี่นะครับเราเห็นตามกราฟิกเนี่ยตอนแรกจะเป็นวาลานกับแม็กไกวร์นะครับมาดูแมนยูบุกบ้างครับบอกมาให้มาซิยาวจะให้ต่อที่ไบยี่โอ้โหมาถึงตรงนี้เลยครับโอ้จะขึ้นมาทำประตูแล้วไบยี่คือกดส่งแล้ววิ่งนำทางมานะครับจากเซนเตอร์วิ่งกลับด่วนเลยครับนุ่นเป็นบอลของเชลซีครับล็อบตัดชีกให้แวนเนอร์ให้ไปทางด้านซ้ายครับชิวเวลชิวเวลสปีดไปแล้วคืนที่แวนเนอร์มุมไม่มีแล้วหักมาแล้วยิงเข้าฮอตง่ายๆเลยโอ้คายฮาวเวิร์ดครับยิงแบบไม่มีประตูโล่งๆเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหต้องชมแวนเนอร์ครับรวมถึงชิเวลด้วยนะครับจ่ายลูกนี้โอ้โหวาลานเอ้ยไม่ใช่วาลานครับเป็นแม็กไกวร์นะครับไปชะงักนะไม่ได้วิ่งตามแวนเนอร์ต่อแวนเนอร์นี่คือวิ่งไปสุดเส้นเลยนะครับดูแม็กไกวร์ชะงักนะครับสุดเส้นแล้วบอลยังไม่ออกนะครับหักมาตรงนี้เนี่ยผ่านหน้าไบยี่ผ่านหน้าไดเคอาร์มาหมดเลยครับแท็บอินง่ายๆเลยครับคายฮาวเวิร์ด1ประตูต่อ0ครับลัฟลังนิกยังไม่มานะครับแมนยูตอนนี้เซ็นสัญญายังเป็นทางการกับแมนยูแล้วนะครับแต่คาดว่าเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยคาดการณ์กันว่าไมเคิลคาริกจะคุมแทนอีก1นัดนะครับเดี๋ยวต้องดูข่าวอีกทีนึงนะครับว่าจะเริ่มคุมนัดไหนนะนัดกับอาร์เซนอลเลยหรือไม่ทันหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นคาริกแทนนะแต่นัดนี้เนี่ยเจอมังหยิกไปก่อน เอาละครับแมนยูตั้งรับได้ครับได้บุกบ้างครับบ็อกบาสปีดบอลขึ้นมาดีดมาให้กับดอนนี่ครับแล้วมาซิยาวปล่อยบอลไหลแล้ววิ่งตามครับข้างในมีแรดฟอร์ดจ่ายลูกนี้แรดฟอร์ดจะเข้าฮอตแม่มีคริสเตนเซ่นครับกวาดเก็บบอลไปได้ทั้งคู่ใช้แผนที่ไม่มีปีกนะครับหน้า2คนหน้าคู่นะครับเชลซีของคุณบังนี่หลัง5นะครับส่วนของคุณอาร์มนี่หลัง4นะฮะแต่ว่าหลัง5ก็จะมีแบ็กนะครับเติมขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับชิเวลครับเติมขึ้นมาชิเวลทำชิงกับแวนเนอร์ภาพเดิมเลยครับเดจาวูอีกหรือเปล่าครับแต่ว่าชิเวลเปิดเองฮาวันโค้งลูกเดียวคนเดิมครับเพิ่มเติมคือสกอร์2-0คายฮาวเวิร์ดครับกดลูกที่2ลูกนี้จะกันมงโอชิเวลเติมมาได้อย่างมันเลยฮะทางซ้ายตอนนี้ชีวิตจริงเจ็บอยู่นะชิเวลเปิดมาแล้วโขกแตกหน้าเดเคอาร์เลยครับโอ้โหโดนจู่โจมทางด้านวันวิสาก้านะครับ2ลูกเลยฮะลูกนี้เป็นชิเวลนะครับเปิดเองเลยเท้าซ้ายเปิดเข้าไปแล้วแบบแม่นทีเดียวครับมงเต็มศีรษะเลยครับ2ประตูต่อ0ครับบอลอยู่ที่มาร์ติสมาร์ติสก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นป็อกบานะครับน่าจะถอดแม็กโทมิเน่ออกไปแล้วเอาป็อกบาไปยืนเป็นฝั่งขวานะครับจังหวะนี้มาซิยาวจังหวะได้เปรียบนะครับจะกระโดดวอลเล่แต่บอลไม่เข้าทางครับยังเป็นบอลของแมนยูครับมาร์ติสดอนนี่ฟานเดเบกให้แฉลบกองเต้ครับแต่เข้าทางแรดฟอร์ดให้สั้นๆมาซิยาวโอ้โห
เกือบได้เหมือนกันครับตัดสิทธิ์เมนดี้บอลไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่ครับซีซั่นนี้รอบ16ทีมอย่างที่บอกไปนะครับมีผู้เล่นใช้แมนยูถึง12ทีมฮะเดี๋ยวต้องลุ้นกันยาวๆจนถึงแชมป์เลยนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองครับจะเป็นทีมแมนยูหรือเปล่านะครับลิเวอร์พูลอีก2ทีมนะบาเยิร์น1นะครับแล้วก็นี่นะฮะเชลซี1นะครับถ้าคุณมังแพ้ก็ไม่มีเชลซีเหลือแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นำอยู่2ลูกครับเป็นจังหวะของมาซิยาวคือแรดฟอร์ดแตะอ้อมไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเอาจนได้นะครับคุณนาม1ประตูต่อ2ครับจากมาคัสแรดฟอร์ดคู่นี้ทำชิงกันแล้วหักหลบฉลาดด้วยนะครับดูมาซิยาวคืนช่องนี้แล้วแตะหลบลูดิเกอร์นะครับตรงนั้นมีช่องแล้วยิงพุ่งดีมากนะครับแรดฟอร์ดนี่ไม่ใช่แรดฟอร์ดไอคอนนะครับซีซั่นนี้ห้ามใช้ไอคอนหรือว่าเลเจนด์เพลเยอร์นะครับต้องใช้เป็นเบสเพลเยอร์แคลรี่หรือไม่ก็ฟีเจอร์เพลเยอร์เท่านั้นครับหักมาตรงนี้ตรงช่องว่างๆแล้วก็ยิงบอลพุ่งๆนะครับเมนดี้เซฟไม่ได้ครับเอาแล้วครับแมนยูของคุณอาร์มครับตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับเหลือประมาณ 2-3 นาทีครึ่งแรกครับเมสันเมาส์ให้ฮาวเวิร์ดแล้วให้ต่อแหวนเนื้อโอ้ล็อกกลับยิงลูกนี้โอ้ยยังเหนือเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูดบอลนี่ครับมีแม่เหล็กเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับเหมือนดึงบอลกลับมาหรือแฟนช็อตยังไงนี่แหละครับแต่ดูไม่ทันนะจังหวะเมื่อกี้นี้โอ้แต่ล็อกเข้ามาแล้วยิงนิ่มเลยฮะดูฮาวเวิร์ดให้เกี่ยวล็อกเฟซช็อตครับแล้วกัปตันแฮร์รี่ฮะหลังหักไปแล้วแล้วก็โดนยิงลุกขึ้นมาแล้วยืนดูบอลนะฮะแฮร์รี่แม็กไกว์ดูทีนี้มุมนี้ชัดเลยนะครับโอ้โหแกใส่เบอร์9ด้วยวันนี้สงสัยไม่น่าจะอยากเป็นกองหลังหยอกหยอกหยอกนะครับหยอกโอ้เฟซช็อตแล้วยิงฮะติโมไวเนอร์ 3-1 ครับก่อนจบครึ่งแรกแล้วตัดบอลได้อีกแล้วครับเชลซีฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดไปเองครับหลบมา1หลบมา2จะยกไปฟากนู้นก็ติดแล้วอาจารย์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาไปครับครึ่งแรกของบอล 60% นะครับโอ้โหเชลซีของคุณบางมีโอกาสยิง3ครั้งเป็นประตูทั้ง3ครั้งเลยนะครับของบอลเยอะกว่านะฮะดูดีกว่าด้วยในช่วง45นาทีแรกนะครับเอาละครับแหมลังนิกยังไม่มาตอนนี้มังหยิกกดไป3แล้วครับแต่เกมยังไม่จบครับเหลืออีก45นาทีฮะเกมยังเปิดแลกกันอยู่นะครับจังหวะใครดีกว่ากันคมกว่ากันเท่านั้นแหละครับวันวิสกาปั๊มบอลลูกนี้ไม่ได้แต่บอลเข้าทางแรดฟอร์ดครับบล็อกบาให้ไปช่องนั้นไม่ถึงบูโน่ฟานเดสครับแล้วบอลมาถึงแวนเนอร์แล้วครับจ่าย2จังหวะล็อกแม็กไกว์แกจะขึ้นมายิงแล้วครับหนุนขึ้นมากลางสนามแรดฟอร์ดยิงฉลับโอ้ยได้เตะมุมครับเอาละครับอันนี้แม็กไกว์ได้ขึ้นมาหม่งแล้วฮะหยอกนะหยอกอย่าหมั่นไส้กันนะครับมันเป็นจังหวะบอลด้วยมันไปตามคารมไปเป็นลูกเตะมุมของแมนยูครับบ็อกบาเปิดเข้ามาเลยมาตรงนี้ไวเนอร์ลงมาช่วยรับวันบิสก้าจะไปไปบ็อกบาบอลเข้าทางบูโน่หักมาติดช่องยิงหน่อยดิติดบ็อกยังได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับคุณอาร์ไม่ได้เซตแฮร์รี่แม็กไกว์มาตั้งมงนะครับดูตรงนี้นะเบอร์9ไม่มีนะก็หยอกบ่อยจังเลยหยอกกัปตันบ่อยจังเลยยังเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของคุณอาร์มโอ้ป๊อกบาฮะเป็นคนเตะเปลี่ยนครับจะใช้เป็นเท้าซ้ายของเตลเลสไหมนะฮะเท้าซ้ายของเตลเลสครับมุมนี้หลายคนชอบใช้เท้าซ้ายเรียกวันบิสก้ามาครับแต่เปิดปาดเข้าไปแล้วมาซิยาวขึ้นแม่มีคนขวางครับแล้วบอลเข้าทางเมสันเมาส์จ่ายตรงนี้กองเต้ช้าไปหรือเปล่าครับไม่ทันคุณอามได้บทต่อครับวันเดเบกติดแค่เส้นครับอ้าวฉลับครับเข้าทางปืนเลยครับมาให้มาซิยาวยิงเลยแล้วกันโอ้โหถากเสาโอ้โหบอลเข้าทางดอนนี่นะครับแล้วก็ให้ที่มาซิยาวครับแต่ยิงมุมมันแคบแล้วนะครับก็พยายามเอาคืนให้ได้ครับคุณอามตอนนี้เปิดเกมบุกอยู่นะครับเชลซีออกไปทางด้านขวาครับแอชเกต้าโอ้โหลูกนี้ดับบันทัดสวยครับหลบบูโน่ฟานเดสมาแล้วพาบอลมาเองครับหักเข้ามาเมสันเมาส์ยัดไปเอาแวดให้คู่หูครับแหวนเนอร์พลิกสวยอีกแล้วครับแม็กควาพลิกอีก1ลูกแล้วยิงโอ้โหชนเสาโอ้ยช็อตนี้แหมไม่เข้าจะเข้านี่แหมอีกเป็นอีกลูกที่อย่างเหนือเลยนะครับแม็กความาแก้ตัวได้ครับโอ้โหนี่หักแล้วดับเบิ้ลทัชตามนะครับแหมลีลาเหลือร้ายแหมพักหลังนี้ชอบใช้สกิลนะฮะเอาฉลับครับเอาไปสิครับพี่รออะไรแรดฟอร์ดไปแล้วโอ้โหแต่มุมไม่มีครับข้างในมีเพื่อนอยู่ลูดิเกอร์โหดจัดรัสเซียเสียบลูกนี้อยู่เลยครับ
ออกมาแล้วได้บุกต่อครับชิวเวลเบิร์นไปข้างในครับรับตัดชีกเอายังไงดีมาทางซ้ายดีกว่าครับชิวเวลเฟกชิวเวลจิ้มต่อรับตัดชีกไปปาดเข้ามาริมเส้นหักจ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเข้ามือของเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับประตูของแมนยูผมมองเป็นเดเคอาร์ตั้งแต่แรกน่าจะมีการเปลี่ยนก่อนเริ่มเกมนะครับฝั่งของคุณอาร์มมาซิยาหาตัวฝากครับแรดฟอร์ดจะคืนมาซิยาโอ้โหแสดงว่าดีนเฮนเดอร์สันนี่โดนไป3ลูกแล้วนะครับไม่ใช่เดเคอาร์นะฮะถ้าเป็นหลวงพี่เดอาจจะเซฟได้นะหายลูกแอชูเกต้าครับวางลูกนี้ฮาแวดปล่อยบอลตก1จังหวะแล้วเลยยังไม่ออกครับแหมนี่ออกแล้วเราเปิดลูกนี้เข้ามือดีนเฮนเดอร์สันครับกดหยุดเกมแล้วนะครับแต่ว่าบอลยังไม่ตายคว้างมามาติสมงเช็ดครับต้องรีบแล้วครับคุณอาร์มเอาจ่ายไม่ดีครับเข้าทางเมาส์เป็นบอลของเชลซีต่อครับรับตัดชีกเบิร์นไปฮาแวดโตนวัดวิสาก้าดักครับแล้วเอาไปชนกันเองจ่ายเสียไปเลยครับตอนนี้เป็นบอลของเชลซีครับรับตัดชีกเอามาอีกครั้งหนึ่งครับไวเนอร์หล่อชิวเวลเติมขึ้นมาครับชิวเวลเฟกโดนตอนนี้ปั๊มแต่บอลเข้าทางก็เตะอัดบล็อกไปทีนึงเอาละครับโอกาสของคุณอาร์มมาอีกครั้งหนึ่งครับมาซิยาลสปีดมาแล้วทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีเลือกมาที่ทางขวาที่แลนฟอร์ดแต่ยาวไปหน่อยครับติดลูดิเกอร์ลูดิเกอร์เตะนิดนึงเสียจังหวะยิงลูกนี้ไม่ได้ครับมาซิยาลโอ้โหยังติดเซฟของเมนดี้ครับดูกระแทกครับแล้วบอลมาเข้าทางแล้วจ่ายลูกนี้ดอนนี่วิ่งฉีกไปด้วยนะครับยิงยังติดมือของเมนดี้ครับยังไม่ได้แต่ตอนนี้ครบ90นาทีแล้วนะครับกดหยุดเกมกันนานแล้วเดี๋ยวให้ปรับทับกันนิดหน่อยฮะถึงแม้ว่ามันจะแทบจะไม่มีเวลาเหลือแล้วนะครับแต่ก็ใส่รายละเอียดกันนิดนึงครับเพลย์สุดท้ายจังหวะสุดท้ายมันก็สำคัญนะฮะมีตัวเลือกเยอะนะครับฝั่งเชลซีของคุณมังครับเอาบูริซิสลงมาแล้วก็ขยับเมาส์มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วก็ส่งซาอูลงมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายด้วยนะครับชีวิตจริงนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่เลยนะซาอูแม็กโทมิเน่ครับลงมาเช่นกันครับแล้ววานบิซาก้าเปิดฉลับฉลับฉลับเอ้าเข้าไปเลยครับเมสันกีนูดโอ้โหน้องไม้เขียวสัมผัสแรกทำประตูได้เลยเข้าทางเลยครับยืนถูกที่ถูกเวลาโอ้โหเดี๋ยวดูที่มานิดนึงครับหักมาลูกสูตรนะวานบิซาก้าจะเปิดนะจะเปิดไปที่เสาจะเปิดไปหากีนูดนั่นแหละครับแต่มันฉลับก่อนนะครับเป็นลูกสูตรที่หลายคนชอบใช้จังหวะแบบนี้นะครับเออลูกสั้นแล้วก็ให้แบ็คเนี่ยเปิดไปที่เสา2แบบนี้นะแต่จริงๆก็ตั้งใจเปิดมาให้กินวูดแต่มันแฉลบกลางทางก่อนนะครับแต่ก็ยังมาเข้าทางกินวูดครับแท็บอินเข้าไป2ประตูต่อ3ครับแต่ว่าเวลานี่ทด1นาทีตอนนี้ยิง90บวก2เคลียร์ก็อาจารย์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปครับแหมในคู่นี้นะครับฝั่งเชลซีของคุณมังนะครับมังยิกิจเอาชนะคุณอาร์มไปได้นะครับผม3ประตูต่อ2ครองบอลเยอะกว่านะครับแต่โอกาสยิงน้อยกว่านะแมนยูของคุณอาร์มเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับมาบดในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ก็หลายลูกยังติดเซฟเมนดี้อยู่นะครับรอบ16ทีมยังแข่งเย่าเยือนนะครับอีกนัดนึงคุณมังก็ไปชนะมา 4-2 นะครับสกอร์รวม 7-4 นะครับผมเชลซีของคุณมังผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็ไปเจอกับแมนยูอีกรอบนึงนะครับผมลุ้นกันตามต่อสำหรับซีซั่นฟูสโมสรนี้นะครับสุดท้ายแล้วแชมป์จะเป็นของใครและใช้ทีมไหนเล่นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ